จะฟังเรื่องนี้ก็ฟังกันไป จะฟังแบบไหนฟังอย่างไรฟังแล้วเขาจังหวะไหมโยกตามบ้างไหมประมาณไหนครับจำไว้ล่ะมันไม่จะเป็นต้องรู้เรื่องหรอกเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงยาวเสียงสั้นเสียงโกกๆแก่ๆเนี่ยเราโยตามไหมนั่นนะฮะถ้าใครก็ตามที่โยกโยตามเสียงที่ว่านั้นอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนะเป็นที่มาของร่างกายแข็งแรงผมว่างั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็เป็นที่รู้กัน14เมษายน2562ก็มารูปแบบนี้ เดี๋ยว มีคนเขาบอกว่ารักษารากเง่าไว้หน่อยนึงเรียกว่าอนุรักษ์ถ้าถอยหลังไปนู้นนะฮะปีศ.พ.ศ.2500เป็นต้นมาแล้วถอยหลังไปอีกนะแปลว่า2498-99อย่างเงี้ยนะยุคนั้นช่วงนั้นนะฮะผู้คนในบ้านเมืองของเราเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆอย่างแน่นหนาฝาคลั่งเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนะส่วนนั้นเรียกว่ารากเหง้านะครับถอยหลังไปเรื่อยไป 2,000 กว่าปีมาแล้วประมาณนั้นนี่คือรากเหง้าไม่รู้ตั้งแต่พระศาสดาใดๆเกิดในโลกใบนี้นั่นคือจุดของการเริ่มต้นของคำว่ารากเหง้าโอเคไหมครับจะยืดเยื้อมาช้านานแค่ไหนก็ตามทีสืบสานกันมาเรื่อยประเทศไทยตีแตกตัดตก พอเริ่มต้นพ.ศ.2500เป๊ะเชี่ยชัวช้าเท่านั้นแหละครับ จะเริ่มแบ่งความคิดแล้วครับความคิดสมัยใหม่ความคิดในปัจจุบันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอจะเข้ามาแหละนะแล้วก็มีความคิดล่วงหน้าไปด้วยนะเพราะว่ามีองค์ความรู้ต่างๆนะไหลหลั่งหลั่งไหลมาจากนอกประเทศคนไหนไปฟังโน่นก็ของใหม่ฟังนี่ก็ของใหม่ไปเห็นโน่นก็ของใหม่จะเป็นหนังสือเนื้อหาตรัสรู้เป็นของใหม่ของใหม่นะของใหม่ก็เข้ามาทดแทนไปเรื่อยเอาเซซว่าเริ่มต้น 2,500 ถอยหลังไปกันแล้วกันนะอนุรักษ์ของเก่าเต็ม 100% นะครับ2,501 2,35 ปัจจุบันก็มาเริ่มแล้วเริ่มกระแซะแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องราวอนาคตเข้ามาเข้าหูเข้าตาอ่านหนังสือยังไง เข้าหูมีคนมาเล่าให้ฟังนะเข้าปากมีคนเอาของกินมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมาให้กินเนี่ยเข้าปากเข้าจมูกก็มีน้ำหอมน้ำเหม็นไม่ว่าจะเป็นรสอะไรสารพัดรสกลิ่นสารพัดกลิ่นเห็นไหมก็เหลืออย่างเดียวละมั้งก็คือเรื่องการสัมผัสตรงเห็นไหมครับสัมผัสตรงกว่าที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์กันหนุ่มๆสาวก็ยังกระดี้กระเดี้ยกันอยู่นะครับพอเวลาเห็นข่าวสารผ่านหูได้ยินมาผ่านตาผ่านจมูกผ่านรสสัมผัสมามันก็เริ่มมาเรื่องการสัมผัสกันเดินควงคู่กันแล้วก็หว่ากันไปนุ่งเสื้อผ้าอาภรณ์แต่ก่อนนี้ยาวต่ำกว่าน่องต่ำกว่าเข่าตอนหลังมาก็เป็นสเกิร์ตแก๊สขึ้นมาแล้วสูงเหนือกว่าเข่าต่อไปก็จุดจู่จุดจีว่าไปเนี่ยนี่คือของใหม่มันมาทีนี้เมื่อเวลาของใหม่มาแล้วเปอร์เซ็นต์ของเก่าจะลดลงเหลือ90เหลือ80มาถึงวันนี้นะฮะของเก่าเนี่ยมันจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมเราก็มานั่งคิดกันอย่างนี้เนี่ยมาอันนี้ก็รักษาของเก่าไว้หน่อยนึงมันก็ไม่ได้ใส่ทุกวันนะมั้งเนี่ยนะครับ12 13 14 15 16นะก็อยู่ในประมาณนี้ครับเสียห้าวันเจ็ดวันก็จบแล้วนั่นก็แมงสาบบ้างหนูบ้าง
ยัดเข้าไปก็จะมาดึงมาใช้มาทีนึงก็เท่าที่เห็นนี่ครับโอเคนะก็แปลว่าสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ รายการปรัชญาชีวิตบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เห็นขึ้นจอไปแล้วนี่เอลมี่พีอีดุงอ่ะเพียวเอนเนอร์จีคืออะไรกันก่อนที่ครับสู่คำว่าอะไรกันเนาะวันนี้ผมว่านะเรามาพูดคุยกันแค่คำสองคำแปลไทยเป็นไทยกันก่อนดีกว่าเออแปลเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยลองฟังดูนะครับว่ามันจะเข้าร่องหูของใครบ้างหรือเปล่าเช่นวันนี้เนาะถ้าเป็นสาวๆเนาะมีความรักสิสาวๆมีความรักหนุ่มๆก็มีความรักเหมือนกันอะสาวๆมีความรัก1ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาพอเวลาถึงวันที่12 13 14เมษาก็มักจะเจอหน้าค่าตากันแต่พอแล้วมาเป็นวันนี้อ่ะไม่เห็นโผล่เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้สงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลมีคำว่ามานะครับสงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลก็นึกถึงภาพกว่าเก่าเนาะก็ไปขนทรายเข้าวัดบ้างไปหาข้าวไปกินริมห้วยขนทรายเข้าวัดเนี่ยใช่ไหมพากันไปกินข้าวลงข้าวลงขันกันเป็นหย่อมๆเป็นกลุ่มๆไปนะสวนเสหาหนุ่มสาวก็เจอกันประมาณนั้นนะครับแต่ปีนี้ห้วย14เมษาแล้วพี่ไม่มาน้ำตาน้องก็ไหลเห็นไหมประมาณนี้นะฮะพี่ไม่มาน้ำตาน้องก็ไหลประโยคแรกนะฮะพี่ไม่มาน้ำตาไหลประโยคที่สองพี่ไม่มาน้ำตาน้องก็ไหลนะแปลว่าความหมายก็อยู่ที่สาวน้อยคนนั้นแหละทีนี้กลับมาถึงพี่บางทีเนี่ยพี่ก็พอๆกันแล้วครับสองสามปีที่ผ่านมาผมอยู่คนต่างถิ่นนะก็บอกก็ไปหาน้องกันทุกปีทุกปีสองสามปีไอ้ปีนี้จะว่าไงนะพี่จะว่าไงพี่ไม่ไปหัวใจแป้วโอ้โหปีนี้พี่ไม่ได้ไปวงเล็บหาน้องหัวใจแป้วเอาไงอะผมก็เลยสื่อสารกับว่ามากับไปนะครับไอ้คำว่ามากับไปเนี่ยภาษาสื่อสารกันแบบง่ายๆพื้นๆนะตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับถ้าสื่อสารกันมากับไปไม่เข้าใจกันยิ่งการนัดหมายกันทุกวันเนี่ยฮัลโหลอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าไปไปดีนะมันมีพี่จะไปหาน้องนะหรือจะไปหาน้องวันพรุ่งนี้ใช้คำว่าไปเห็นไหมฮะทีนี้ฝ่ายรับเนี่ยพรุ่งนี้พี่เขาจะมาหาเนี่ยก็เซ็นรับก็เซ็นมานะครับเซ็นไปก็คือฉันจะไปก็เซ็นไปพรุ่งนี้พี่จะไปหาน้องนะเวลาไหนก็ว่ากันไปส่วนน้องพรุ่งนี้พี่เขาจะมาหาเว้ยมากับไปนะอย่าลืมนะครับเซนเนี่ยฮะจะใช้กัน 99% ของมนุษย์ที่สื่อสารกันทุกวันเนี่ย 99% นะฮะมันจะมี 1% ที่
ที่ไม่ได้ใช้เส้นนี้เช่นลุงหอกติดตลอดพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงลุงหอกจะมาหานะใช้คำว่ามาครับเข้าไปว่าความรู้สึกไปแทนความรู้สึกนี้ไปแทนคนที่รับพรุ่งนี้ลุงหอกจะมาหานะนี่แหละคือภาษาล่ะครับนี่แหละคือภาษาล่ะครับจะใช้เส้นไหนล่ะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับของผมมากับไปผมคล่องโอเคนะจากนั้นใครก็ตามที่พรุ่งนี้ผมจะมาหาใครก็ตามในโลกนี้ผมใช้คำว่ามาทั้งที่โดยความจริงผมจะต้องออกเดินทางไปโดยความจริงต้องออกไปแล้วว่าไปแปลว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไปไหนก็ได้คำว่าไปแต่คำว่ามาสิครับผมใช้เซนส์คำว่ามานะฮะความสึกมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปวางอยู่กับหัวใจคนที่กำลังจะรอรับโอ้พรุ่งนี้ลุงหงอกจะมากินข้าวด้วยอย่างเงี้ยเอ้ยพรุ่งนี้ลุงหงอกจะมาช่วยหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เธอตามที่นัดหมายตามที่เป้าหมายของเพราะมันติดคำว่ารักษารักษามันทบรักษาโรครักษาโรคโรคมันดีอะไรกันนักหนาดิจิตต้องมารักษามันใช้ว่ากำจัดไม่ได้หรือพี่เห็นไหมเห็นไหมครับก็เพราะเราไม่ได้สื่อสารทางด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยมันไม่เข้าไปในขั้วหัวใจแล้วมันไม่บันทึกในไอตัวที่เขาเรียกว่าซับคอนเซียสนะมันไม่ได้บันทึกมันก็จะเปลี่ยนยากด้วยปรับยากโอไหมครับพี่นี่เขามากลับไปนะทีนี้ต่างฝ่ายต่างใช้คำว่าไปเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นี่นะผมบอกว่าพรุ่งนี้จะมาหาคุณนะที่บ้านอีกประมาณสักเสียสักสัก5นาทีผมจะถึงแล้วผมก็โทรอีกทีนึง5นาทีโดยประมาณจะถึงแล้วนะแปลว่าคนที่รับเนี่ยเริ่มเปิดประตูบ้านแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่เอาผมจะไม่ใช้คำว่าเดี๋ยว ผิดพลาดเวลาก็ค่อย เปลี่ยนเวลาปรับเวลาใหม่ผมจะไม่ใช้คำว่าเดี๋ยวนะครับผมใช้ว่า1ชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงถึงนะ2ชั่วโมงถึงส่วนมากก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไอ้เดี๋ยวเอาอะไรไปเป็นตัววัดเนี่ยนี่คือการสื่อสารครับมันไม่มีเครื่องวัดเลยคนคอยคอยแงกสิเนี่ยกาเวลาก็ไม่ถูกจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวคนที่นัดจะมาพบเพราะฉะนั้นต่อไปสื่อสารเนี่ยชัดเจนครับในครอบครัวใครก็ตามทีให้มันชัดมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยมันประหยัดไปเยอะเลยครับมันแน่นอนนี่คือลุงหอกความไม่เหมือนใครที่บอกว่ามนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสก็นั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละครับต่างกับคอมมอนเซนส์ของท่านไหมล่ะที่เคยใช้กันมาเห็นไหมถ้ามันต่างถ้าเห็นว่าตัวอย่างของลุงหอกมันใช้ได้นะมันใช้ได้จริงๆดีด้วยก็ลองคิดย้อนไปย้อนมาสัก 3-4-5 รอบไม่ได้เชื่อเรอระหว่างรักษาโรคกับกำจัดโรคที่เขาว่านะโอเคไหมและระหว่างมากับไปที่พูดถึงเมื่อนี่เองนะครับทีนี้ต่างคนต่างใช้คำว่าไปเช่นโทรศัพท์ไปหาคนคนเดียวกันนี่แหละทุกวันมันสื่อสารโทรศัพท์มือถือมือถอยเนาะฮัลโหลว่าไงอ่ะ ที่พูดมา3วัน5วันนั่นเอาให้แน่จะไปตรงไหนยังไงแปลว่าแทนที่จะมาเจอกันที่บ้านใครบ้านใครปราณต้นทางต้องไปที่ใหม่แล้วเอางั้นเจอที่บางแสนว่าไปโน่น ไปทำอะไรไม่รู้บางแสนทุกคนต่างใช้คำว่าไปนะงั้นก็
ไปเจอกันที่บางแสนจุดไหนก็ว่าไปใช้คำว่าจุดด้วยบางแสนมันเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินใช่ไหมเป็นร้านอาหารเป็นสถานที่สำคัญอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเวลาก็ประมาณกันทีเนี้ยจากตรงไหนต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ด้วยครับพี่เอ๋ยใช่ว่าไปฝ่ายนู้นโอเคพรุ่งนี้ผมหนูหรือฉันก็จะไปเจอที่นั่นนะใช่ครับว่าไปมันก็แค่นี้มากับไปมันจะได้กันนักกันด่าไม่ไหวไหวไหมพี่แหมไม่บอกไปบอกลูกสอนหลานให้ชัดๆครับว่ามากับไปมิฉะนั้นต่อไปอนาคตมันใช้ภาษายาวจนเกินไปรู้ไหมเสียเวลาเนี่ยอย่าให้มันบันทึกมากไปในหัวสมองเนี่ยแล้วมันก็เออร์เรอร์เสร็จแล้วก็บอกอัลไซเมอร์แล้วก็พาคินสันต่ออีกทีหนึ่งอย่างที่ทุกวันนี้นะโหเขาพยายามที่จะหาวิธีรักษาสมองกันผมบอกว่าไม่มีวิธีรักษาหรอกสมอง อย่าไปหายาเคมีในสมองโอ้ยหนีไปไกลพวกใช้คำว่าเคมีในสมองหนีไปไกลลุงงอกไม่รับเลยจริงๆอ่ะ ไม่รับเลยเส้นเลือดแตกในสมองในสมองรอบนอกสมองกะโหลกศีรษะมันคนละส่วนนะครับเส้นเลือดมันไปได้แค่ผิวของสมองภายนอกรู้จักมะพร้าวไหมพี่รู้จักเจามะพร้าวไหมวิธีจำลองภาพสมองเจามะพร้าวนั่นน่ะนั่นคือสมองโอเคนะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวล้อมรอบสมองอยู่น้ำที่ว่านี้เซซว่าเป็นเลือดได้ไหมครับอย่างเงี้ยหรือว่าเยื่อหุ้มสมองได้เยื่อหุ้มได้เยื่อหุ้มคำว่าเยื่อหุ้มสมองนะฮะเหมือนกับเด็กคลอดใหม่แล้วเขาจะมีอะไรเขาเรียกอะไรคลุมตัวเขาหมดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยทำคลอดเคยจะทำให้คนอื่นเขาคลอดเราไม่ได้ทำคลอดในภาษาลุงออกเคยทำแต่ให้คนอื่นเขาคลอดแต่เราไม่ได้ทำคลอดเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกถ้าไม่คิดสักนิดเดียวเนี่ยนะมันก็จะข้ามความสำคัญนะก็เรียกว่าสาระหรือจุดสำคัญผมใช้ว่าจุดสำคัญตรงนี้ครับมันก็เป็นการสื่อสารกันง่ายขึ้นเข้าใจไหมเนี่ยลักษณะเนี่ยก็แค่นี้เองสมองทำงานโดยไฟฟ้าอย่างเดียวพี่ไฟฟ้าที่ว่านั้นต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นครับคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงจะเอาไฟฟ้ากระแสเข้ามาเยียวยารักษาสมองจบข่าวได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงรักษาไม่ได้สมอง นะเวลาสมองเสื่อมมันเสื่อมเร็วเกินไปเนี่ยคืออัลไซเมอร์นะความจำเสื่อมความจริงมันไม่จำมันไม่ได้จำมันไม่ใช่ความจำเสื่อมมันไม่จำแปลว่ามันไม่เข้าโอเคไหมเนี่ยความจำเสื่อมความจำไม่เสื่อมแน่นอนแต่มันไม่จำต่างหากเห็นไหมเนี่ยภาษาลุงออกเนี่ยเมื่อกี้นี่ไม่ได้จำก็รู้เมื่อกี้พูดกันเมื่อกี้เนี่ยห้าทีผ่านไปเนี่ยมันก็ลืมแล้วก็บอกว่าลืมความจริงมันไม่ได้จำถ้าจำนั้นไม่ลืมแน่นอนเช่นจำได้ไหมแต่เด็กมันถึงนาทีเนี่ยที่จำนะใช่ไหมครับไอ้ที่มันจำนั้นมันจะไม่ลืมไอ้ที่บอกว่าลืมมันคือไม่ได้จำทำไมไม่ได้จำเพราะไม่สนใจใฝ่ให้มันเกิดความเข้มข้นใช่ไหมผ่านไปแล้วไปแล้วไปผ่านไปมันก็เลยไม่ได้จำแล้วตัวเองก็บอกว่าลืมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ตระหนักหนึ่งเธอเพราะกำลังผมจะเน้นหนักไอ้เรื่องของตัวบุคคลที่ว่าเนี่ยไปหาเขาทีเนี่ยเขาก็บอกว่าความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งทำไงต่อกินเคมีต่อไปใช่ไหมเคมีมันช่วยรักษาสมองไม่ได้ ใครว่าได้ใครว่าได้อ้าวใครว่าได้เห็นไหมครับ
ย่างนั้นก็ว่าได้โลกทั้งใบเวลาเนี่ยคนที่มีอายุประมาณ55ปีเนี่ยครับไปแล้วจ้านะไอ้ความไม่จำนี่แหละครับไม่ใช่ความจำเสื่อมความมันไม่จำโอเคไหมครับจะจำเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยตรงนั้นแต่ละวันแต่ละวันตรงนั้นเองไอ้ของใหม่มันก็ไม่เข้ามันไม่เข้าก็คือมันไม่จำโอเคไหมครับพอไม่จำก็บอกว่าตัวเองลืมความจริงความจำถ้าจำแล้วมันจะไม่ลืมนะความคิดกับความจำตัวเนี้ยเห็นไหมครับความคิดกับความจำนะเขาบอกว่าก่อนที่ผมพูดบ่อยความคิดว่ารู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงมันย้อนแย้งทันทีเลยครับมันย้อนแย้งมนุษย์โลกนี่ถึง 99% จะได้คำพูดคำนี้รู้จำคือรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงได้ไงวะจำมาเป็นพืชเลยนะมันก็ต้องรู้จริงถึงจำใช่ไหมครับโดยปกตินี่ 99% นะครับแต่ลุงงอคว้าพลิกโลกเลยล่ะรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำก็มันรู้แล้วไปจำทำหัวทำแมวทำไมทีนี้เอาก็มันรู้แล้วไปจำทำไมแล้วไอ้ที่ไม่รู้เลยคือจำงงไหมครับภาษานี่คือภาษาลูกงอกมันถึงฟังยากเดี๋ยวก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะนะแค่สองคำนี่แต่มันยากเหมือนกับท่านพุทธทาสยุคสมัยนั้นนะท่านสอนอิทัปปัจจยตาเลยคำสองคำนี่แต่มันยากมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เห็นไหมลุงออกปรับมันซะเลยมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นเห็นไหมมีนี้กับนั้นเห็นไหมความหมายก็ต่างกันออกมานิดหนึ่งมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้สวยชิบหายเลยคนฟังน่ะสวยคนพูดก็จำแนกไม่ออกถ้าจำแนกออกมันก็ต้องหาวิธีทำยังไงให้กับผู้ฟังเขาเข้าใจได้ง่ายพูดดีคือพูดที่ให้ผู้อื่นเขาฟังได้เข้าใจได้โดยง่ายนี่คือคำว่าพูดดีพูดสุภาพเป็นเรื่องนึงสุภาพไม่สุภาพภาษาเขาดินมั่งเมื่อวันก่อนก็ปล่อยภาษาสัตว์น้ำไปตัวมั่งเครื่องบกเครื่องน้ำมั่งมีหรือเปล่ารู้นะในคลิปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจไหมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคนที่ไม่วิเคราะห์ไม่แตกฉานก็นะคำว่าแตกฉานภาษาเนี่ยมันเป็นอิทัปปัจจยตาภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเนี่ยไม่ใช่ปฏิสัมภิทาสี่โทษทีโอเคคนที่มีภาวะพวกนี้จะต้องมีหนึ่งปฏิสัมภิทาสี่มีสี่ข้อหนึ่งแตกฉานอักขระอักขระพยัญชนะอันเดียวกันนี่นะอักขระกอไก่ขอไข่ขอไข่ขอควายเนี่ยอักขะอักขระก็พยัญชนะกอไก่ขอไข่ขอควายมอม้างองูว่าไปอันเดียวกันแล้วก็มาสองอัฏฐะอัฏฐะคือความหมายของภาษาอย่างเช่นมากับไปเมื่อกี้เนี่ยนี่ความหมายภาษารักษากับกำจัดอย่างนี้เอานี่คือความหมายของภาษาเห็นไหมครับพอได้ไหมแตกฉานอักขระและก็อัฏฐะคือความหมายแล้วก็แตกฉานนามรูปนามแล้วก็ว่องไวทันใจไม่หือไม่อึไม่อ่าไม่ปุบไม่ปับก็เกิดทันทีใดเนี่ยเนี่ยคนที่เขามีคำว่าปฏิสัมภิทาสีภาษามนุษย์ภาษาพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่านั่นแหละครับคือได้ปัญญาวิมุตตินั่นเห็นไหมล่ะปัญญาวิมุตติไปแล้วนะครับนั่นคือปัญญาวิมุตติแหละวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแห่งนี้เห็นไหมแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายถ้าเป็นอรหันต์เขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าปานาคามีก็แบบพระอรหันต์นอนแบกับดินผู้ไม่มาเกิดอีกแล้ว
หลุดเข้าสู่สภาวะหรือภาวะที่เขาเรียกกันว่าพระนิพพานเข้าสู่ความว่างไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเดือดจ้าเห็นไหมครับโอเคไหมต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ได้มันถึงจะไปด้วยกันได้กับลุงหงอกไม่งั้นกลับมาย้อนแย้งลุงหงอกนี่นั่นแหละลุงหงอกก็พยายามเปิดตัวเปิดตนให้เข้าใจในหลายๆอย่างหลายมุมมองหน่อยประมาณนั้นนะครับนั่นก็แหละเพราะฉะนั้นไอ้จำมาเนี่ยคือรู้ไม่จริงผมก็จำเหมือนกันแต่ผมไม่จำมากหรอกครับผมจำอะไรก็นักหนาจำไม่น่ากระดาษจำไปยาวเหยียดโอ้ยเลยกลายเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยอย่างเงี้ยพอเวลาจะขึ้นพูดจาปราศรัยหน่อยโอ้ยโผล่เต็มเลยลุงบอกไม่มีครับมีตัวเปล่าแล้วเปื่อย มีก็มีนิดหน่อยอย่างเงี้ยวันนี้มีแค่นี้ชุดภาษาแปลไทยเป็นไทยอยู่แค่นี้นี่อะไรแค่นี้มากลับไปก็เน้นน่ะมากลับไปเช่นสงกรานต์นี้พี่ไม่มาน้ำตาไหลก็ย้อนนะครับปีที่แล้วก็มาสองก็มาทำอะไรตัวเนี้ยก็ไม่รู้หนุ่มกับสาวเขาจะมาเจอกันเรื่องเขาก็แล้วกันน่ะพอจะนึกภาพออกอยู่หรอกเพราะเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนห่วยทางฝ่ายชายก็สงกรานต์นี้ก็พี่ไม่ได้ไปอ่ะใจมันก็เหี่ยวเหมือนกันเอ้าไม่รู้ติดธุระเลยไม่รู้พ่อตายแม่ตายว่าไปนะครับหรือว่าเจ้านายไม่ให้หยุดงานว่าไปมีเหตุอันจำเป็นเนี่ยมากลับไปนะครับลองเอาไปใช้ดูสิครับเป็นไรไปแล้วโอ้ยมันจะเสียหายตรงไหนฟังหนูออกพูดโอ้จริงนะมิจะได้ครับได้ไม่ใช่เรื่องเนี่ยการสื่อสารใช่ไหมหรือใครจะว่าไงมันก็ง่ายๆมันไม่มีอะไรมากว่าจะเกินเหตุเกินปัจจัยหรือพี่เอ้ยคำสองคำนั่นนะครับในการที่จะเข้าสู่มิติของสิ่งที่มันมากไปกว่านี้ทีนึงใช่ฟังดีนะอีกคำหนึ่งผมพูดประจำนะคำพูดต่อไปนี้พูดมันกันมานานแล้วด้วยของใหญ่ๆจะมาจากของเล็กๆของใหญ่จะมาจากของเล็กภูเขามาจากแค่นิวเคลียสนิวเองพูดกับว่าเริ่มเทิมโลกใบนี้มันใหญ่ขนาดนี้มันมาจากนิวเคลียสนั่นเองมาจากเล็กๆไหนมานี่ภาษาหนูออกใครจะรับได้เนี่ยก็บอกยังไง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์รับไม่ได้หรอกถึงรับไม่ได้ผมก็รู้ว่าเด็กเกิดหลังวันที่มกราคม37เขาจะรับได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะมันจะสูญเสียหายไปไหนจะรู้นักเนี่ยของใหญ่ๆจะมาจากของเล็กมาจากของเล็กๆไหนมาแล้วของเล็กๆนะที่จะไปช่วยของใหญ่ๆก็มาเปรียบเทียบสำนวนไทยคำว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็กผ่านๆมาปลาใหญ่กินปลาเล็กยุคนี้นะฮะยุคปลาเล็กจะรุมปลาใหญ่ให้รู้ซะบ้างนะครับบรรดาผู้ที่ชอบอนุรักษ์นิยมไว้เยอะระวังและระวังปลาซิวจะรุมจระเข้ระวังมันถึงยุคมันนะพี่นะอย่าอวดอีหนอก็ตายแล้วอีหนอก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมฮะให้เด็กเขาทำงานกันเด็กเขามีไฟไปหวงหาอะไรบ้านใหญ่โตก็เยอะแยะมากมายแก่กองยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆก็เยอะแยะมากมายก็ไปหวงไม่ทำแมวทำไมแล้วให้เด็กๆเขาทำมาเป็นพี่เลี้ยงเขาใช่ครับจะให้ชาติบ้านเมืองมันดีขึ้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันต้องคิดได้แล้วเวลานี้มันต้องคิดได้แล้วเห็นไหมเอ๊ะลูกบอกพูดเรื่องอะไรผมพูดเรื่องพ่อผมนะดูผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วนะที่พูดโพดเนี่ยจะหวงไม่ทำแม่ก็เพราะหวงไว้ลูกหลานถึงแย่พ่อผมนี่แหละครับก็มีที่ดินกันเยอะตอนที่ยังไม่ตายจะแจมจะได้จะใครก็ไม่ได้หวงมีนั่นแหละแต่เวลาตายไปแล้วทำไงทีเนี้ยเคว้งเลยทีเนี้ยลูก6ชน7คน8คนตีไม่ฆ่ากันตายดีแล้วยังมีลุงออกอยู่ตรงนั้นจึงสามารถจัดสรรปันส่วนในเรื่องของมรดกของพ่อที่มีให้ได้เพราะผมถอยออกมาเลยผมไม่เอาเลยไม่เอาผมไม่อยู่ในกองมรดกไม่เอาแต่ขอจัดการนะ
ผมก็ให้วิธีการจัดการไปจับฉลากมันเลยไม่ยากอะไรกันไม่ถูกไม่เห็นต้องยากเลยเอาไม่เอาวัดดวงอะไรอ่ะมันจะไปยากอะไรกันนะครับพระโถนะมันต้องมีผู้เสียสละเพราะฉะนั้นจะให้บ้านเมืองที่มันเดินต่อไปได้กลุ่มอนุรักษ์นิยมต้องถอยหลังมาเสียสละมันง่ายจะตายนั่นนะผมพูดไปทางเรื่องการบ้านเมืองแล้วไม่ลงลึกก็แค่นี้ก็น่าจะรู้มั้งบ้านเมืองเราอยู่ในวาระนี้อยู่เวลานี้นี่วันที่14เมษายนพ.ศ.2562เนี่ยใช่ไหมใครเขาก็รู้กันทั่วโลกเดือนนี้มันมีอะไรบ้านเมืองเราในเรื่องของการจะอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสันติวิธีอย่างเงี้ยก็รู้กันทั้งโลกใช่ไหมฮะเมื่อรู้ทั้งโลกแล้วลุงหมอก็พูดแค่ตรงเนี้ยยังไม่รู้สึกรู้สาอีกโอ้ยมันก็สวยสิครับมันก็สวยต่อสิครับจะให้สวยไปถึงไหนนี่ผมพูดมันจะเริ่มปี50ไปแล้วนะ2500ไปแล้วนั่นนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยลากมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500นั่นเนี่ยจะรักไปถึงไหนกันคนเข้าใจก็จะรู้นะไม่เข้าใจก็งั้นแหละงั้นแหละว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเนี่ยลูกหลานก็อย่ามาเอาตัวอย่างลูกงอกนะไอ้ตัวอย่างลูกงอกที่ภาษาพูดเมื่อกี้เนี่ยเอาไปใช้เถอะไอ้ตรงนี้อย่ามาเอาตัวอย่างลูกงอกถือเป็นเชื้อเพลิงธรรมดานี่เองโอเคไหมครับใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรลุงหมอกได้หรอกท้ามันด้วยสูบตั้งแต่อายุ5ขวบหิวซะมันไม่เห็นมันตายสักทีนึงอยากจะตายเหมือนกันนะตายเพราะยาสูบอยากจะตายเหมือนกันท้ามันอยู่เงี้ยไม่ใช่ท้ามันจริงๆหน่อยใครบอกว่าสูบยาเป็นมะเร็งปอดท้ามันด้วยอ่ะคนมันพูดเนี่ยตายก่อนลุงหมอกแง่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 นะนี่พูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดไม่งั้นจะถ้าไม่เจ๋งพูดได้ยังไงต้องเจ๋งสิพี่หรือใครจะว่าไงผมว่ากันนะโอเคนะมันงั้นจะเรียกว่าลุงออกเพียวเนยี่ได้ไงฮะใช่มีอะไรเพิ่มเติมของใหญ่จะมาจากของเล็กปลาใหญ่จะกินปลาเล็กอดีตยุคใหม่ปลาซิวจะกัดกินจระเข้ไม้ซี่จะงัดไม้ทรงเห็นรู้สมั่งพอไม้สูงมันกลิ้งทับไม้ซี่มานานแล้วนี่ไม้สูงเนี่ยไอตัวใหญ่ยศใหญ่นี่แหละครับตัวใหญ่ยศใหญ่อำนาจใหญ่นี่อันนี้แหละนะครับมันมาเยอะมามากมานานแล้วเนี่ยยังไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติโอ้รู้จักหอกข้างแคร่ไหมทีนี้เห็นไหมอย่าไปไกลรู้แต่เพียงว่าเรามาสื่อสารกันในส่วนที่เป็นบ้านเราดอททีวีหัวใจเราก็คือเป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้แหละครับก็พยายามให้เข้าส่วนในจุดนี้ส่วนที่ผมกระแทกแดกดันเมื่อกี้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละอย่ามาถือสาลุงหงอกจนเกินไปนะไม่ได้จริงจังอะไรกันนักกันหนาหรอกโอเคไหมไปไงต่อทีนี้ยังไม่ไปต่อว่าไงมีอะไรให้ต่อไหมเนี่ยไม่รู้เครื่องมือผมดูหายไปไหนหมดก็ไม่จุดไหนก็ไม่รู้ไอ้ท่านใดก็จะมีอะไรก็ว่ากันมาต่อไปนี้นะครับจะถามใครอะไรก็เดี๋ยวจะเปิดหน้าจอดูเฟซไอ้ผมเองก็หอบไปหอบมาไม่รู้วางตรงไหนก็ไม่รู้นอนทับมันก็มีเหมือนกันหัวใจงอกไปตามเกิดตามมีอธิบายใหม่ที่ของใหญ่มาจากของเล็กนะฮะฟังดีนะครับตัวนี้สำคัญนะครับของใหญ่จะมาจากของเล็กโลกใบนี้ทั้งใบถ้าบอกว่าเป็นสิ่งสมมติสิ่งสมมุติจะมาจากปรมัตถ์ใช่มั้ยสิ่งสมมุติจะมาจากปรมัตถ์หรือในหนึ่งพูดให้เข้าใจโดยง่ายใกล้เข้าคือรูปทุกรูปจะมาจากนามรูปทุกรูปจะมาจากนามลุงงอกเอาคำว่านามมาสังเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับ
เป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เห็นไหมฮะลุงออกสังเคราะห์นามอีกทีนึงนะครับไม่รู้เห็นไหมนามไม่บริสุทธิ์นั้นจะมาจากนามที่บริสุทธิ์หรือในหนึ่งว่า two in one สิ่งที่บริสุทธิ์หรือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนๆอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นามไม่บริสุทธิ์คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับจำภาษาลุงออกไว้ให้ดีๆนะครับนี่คือภาษาลุงออกยากที่จะเข้าใจ7,000 กว่าล้านคนยืนยันว่า 99.99% จะไม่เข้าใจแน่นอนแน่นอนนะฮะดูสิครับแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจใน 1% ที่เหลือนะครับโอเคไหมครับนั่นแหละคือคนที่มีบุญเพราะบุญคือความเข้าใจผมต้องพูดจังคนไม่เข้าใจคือคนไม่มีบุญอย่าคิดมากถ้าเข้าใจให้คะแนนตัวเองได้เลยครับว่าที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่มีบุญนี่แหละฮะมันจะมาตัดสินตรงนี้สรุปก็คือตัดสินกันที่ความเข้าใจนะครับทีนี้เมื่อท่านเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงอยากเข้าถึงไหมล่ะเรามีวิธีที่จะเกิดการเข้าถึงมีวิธีนะตั้งหลักครับตั้งหลักให้ดีจะพาเข้าถึงเรามีวิธีเพราะว่าเรามีคณะทำงานนะเอ้าพาคนเข้าถึงไปเลยTTM เชิญครับก็การเข้าถึงนะครับเพียงแค่รับอากาศนะครับหรือเข้าถึงอย่างไรก็คือเข้าถึงความเป็นตัวเองได้ด้วยความรู้สึกนะครับความรู้สึกตัวนี้แปลเป็นไฟฟ้าในร่างกายซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตและก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติและก็เป็นไฟฟ้าที่เป็นรหัสชีวิตนะครับรหัสชีวิตนี้เป็นสิ่งเดียวที่แทนค่าตัวเราโดยนัยยะซึ่งเป็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเพียงแค่ทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้เรารู้เข้าใจเข้าถึงความเป็นรหัสชีวิตตัวนี้ให้ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็พูดมันก็ง่ายนะครับเอาเข้าจริงมันก็ไม่ยากพูดก็ง่ายแล้วก็ไม่ยากเพราะวันนี้บ้านเราดอททีวีโดยความยากกับคำว่าง่ายมันซ้อนอยู่ในที่เดียวกันยากกับง่ายเนี่ยมันเป็นแค่ภาษายากง่ายแต่โดยเนื้อในมันซ้อนที่เดียวกันยากง่ายนี่คือภาวะอิทธิปัจจยตาที่มันยากอย่างคนเข้าไปได้นะมันจะง่ายโอเคไหมคนที่เข้าไม่ได้มันจะยากนั้นไอ้ความยากตรงนั้นแหละเราก็จะพยายามให้มันเกิดความง่ายยิ่งขึ้นเอาเชิญต่อครับผมก็ต้องเน้นย้ำว่านั่นคืออดีตนะครับที่ลุงหมอพูดมาสักครู่นี้อดีตคือมันยากเพราะว่า 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยปัจเจกพุทธเจ้าก็มีแต่หน้าที่ในการที่คอนโทรลจักรวาลคอนโทรลเอกภพคอนโทรลความสืบเนื่องของความเป็นไปของธรรมชาติที่เป็นมหาพราหมณ์เขาไม่ได้มาเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าไม่ได้มาผ่องถ่ายพลังงานผ่านในยูนิตที่เป็นแมกโครนั่นคือยากแน่นอนแต่ทีนี้ ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากในสมัยนั้นแต่วันนี้มันง่ายแล้วนะครับคำว่าง่ายตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับภายใต้เงื่อนไขของถ้าพูดถึงก็คือร้ายแรงนะครับคำว่าร้ายแรงนี้จะซ้อนและลึกลับเป็นอะไรที่เป็นอมตะสำหรับ Born to be ที่เป็นโคตรเง่าสักราชบอนนะครับคำว่าโคตรเง่าสักราชบอนก็คือไม่สามารถมีเลือดของดูดและมีเลือดของผลักเข้าไปปนได้เลยถ้าเป็นอยู่ในภาษาที่ใช้บ่อยๆเมื่อสักครู่นี้ที่ต้นรายการที่เข้ามาก็คื อทั้งหมดนี้อย่าเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าทีเดียมขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของนิทานธรรมชาตินะครับเนี่ยฮะคือตัวนี้ฮะทุกอย่างมีความหมายหมดนะครับจำไว้ก่อนตัวนี้จำไว้ก่อนรูปดาวเนี่ยฮะใครไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้นะครับว่าก็จะมองว่าเป็นดาวทั่วไปเห็นไหมครับตัวพันธะที่2ก็คือ LME นะครับก็คือก่อนการ PE คือการเวลาก่อนการคือก่อนเวลาพันธะที่3ก็คือลุงหงอกก็ที่เห็นหัวงอกงอกอยู่นี่แหละครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอย่างไรถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวความเป็นตัวเองจะตัวที่4ก็จะเป็น Pure Energy เอาล่ะลุงหงอกบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ย
เหมือนสมมติหนึ่งเป็นทางหรือเส้นทางที่ง่ายมากแล้วสำหรับวันนี้ผมไม่รู้จะว่ายังไงดีเพราะอะไรเพราะเส้นทางนี้หนึ่งไม่ต้องลงทุนลงทุนเรื่องอะไรไม่ต้องลงทะเบียนก่อนไม่ต้องแต่งตัวออกไปไม่ต้องไปนั่งกดหลังกดหลังแข็งไม่ต้องแบ่งเวลาทำอยู่ที่บ้านดูอยู่ที่บ้านสองทุ่มสองทุ่มอย่างนี้ไม่พอไม่ขโมยความเป็นวิถี24ชั่วโมงที่เราอยู่ในประเทศโลกที่4ประเทศโลกที่4คืออะไรก็คือปากกัดตีนถีบเนี่ยนะครับก็คือต้องต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องความเป็นอาชีพเพื่อจะให้ได้มาซึ่งเป็นสถานภาพที่ตามความต้องการทั้งหมดที่ว่ามาก็คือการคิดแบบย่อเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนำมันไปอยู่ในวิถีก็คือวิธีนั้นเป็นวิธีที่มันไม่ต้องลงทุนอะไรเดิมอยู่แล้วนะครับเดิมไม่ต้องลงทุนคือการหายใจของพวกเราเนี่ยนะครับทีนี้การหายใจของพวกเราวันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปติดตามหลวงออกเดินทางไปพูดถึงเรื่องของการหายใจเราดันหารู้ไหมว่าที่เราหายใจอยู่เนี่ยครับเข้ากับออกเนี่ยมันหายใจแล้วได้เศษของอากาศหรือออกซิเจนเนี่ยโดยเป็นความเป็นเนื้อแท้ของพลังงานบริสุทธิ์เพียงแค่ 1% เองอีก 99% เป็นสารไม่บริสุทธิ์หมดเลยแล้วปีไหนล่ะครับจะทำให้เราค้นพบตัวเองแล้วปีไหนล่ะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะแตกตัวพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่ 1% นั่นแหละให้มันมีแรงมากนะครับก็คือหายใจเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นคาร์บอนเป็นของเสียอยู่ดีวันนี้วิธีการในการที่จะดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์มาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นตัวเราให้เกิดพลังงานที่ฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญพลังงานตัวนี้จะไปสนับสนุนส่งเสริมและขับดันความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกธรรมชาติใดๆที่ผ่านระบบประสาทท่านทั้งหมดไอ้ที่นั่งแล้วร้อนน่ะเห็นฟ้าผ่าในสมองบ้างได้ยินเสียงมีเสียงวีบราเวชั่นแปลกๆบ้างมีแรงสักอย่างมากระทำตัวเราบ้างมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่มันเกินกว่าความรู้สึกธรรมชาตินั่นแหละครับคือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในที่ว่านี้ทีนี้ไอ้ความรู้สึกที่ว่านี้มันดันซ่อนธาตุรู้ครับตัวรู้ในการที่จะขับเคลื่อนตัวเราให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางของความเป็นการเปลี่ยนแปลงนอกจากเป็นอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแล้วปรับตัวอยู่ได้อยู่รอดอยู่เป็น is am are เป็นอยู่คือแล้วยังสามารถที่จะพาเรานะครับพาตัวเราเนี่ยครับให้ไปสู่วิถีแห่งความเป็นที่สุดหรือ enlightenment ผมเรียกจุดนี้ว่ามนุษย์ยุคนี้จะเป็นมนุษย์ที่สามารถสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าได้ครับคุณลุง เพียงแต่แค่วิธีการทำตามที่บอกแล้วก็ทำแบบทิ้งขว้างทำเช้าเย็นพอทำได้แล้วจนติดลมบนก็แค่ไปดูการถอดรหัสอีกประมาณถึง5ถึง6ขั้นตอนเราก็จะเต็มความรู้สึกที่เราเติมเต็มนะครับก็คือ 1. หยุดหายใจมันดื้อๆไปเลยครับจะนั่งกินยืนนอนเดินอยู่ไหนก็ตามทีมีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหยุดหายใจจนกว่าจะทนไม่ไหวครับความรู้สึกต้องแยกให้ออกระหว่างภายนอกกับภายในนะครับภายนอกจะได้โล่งกับแน่นภายในจะได้ความรู้สึกตรงนี้ที่ท่านต้องไปค้นหาเองผมจะยังไม่เฉลยตัวที่2ถ้ามีความแข็งแกร่งในการที่จะหยุดหายใจมาสักระยะหนึ่งแล้วโอ้โหมันรู้สึกดีมากเลยมันได้ผลแล้วมันรู้สึกแล้วความรู้สึกนี้สื่อสารแล้วสำหรับตัวเราฟังให้ดีนะครับวิธีการสื่อสารกับจักรวาลจุดเริ่มต้นต้องสื่อสารกับตัวเองก่อนไม่ใช่ไปดึงดูดจักรวาลนั่นโดยภาษานะครับการเริ่มต้นสื่อสารกับตัวเองคือความรู้สึกตัวเองและเดี๋ยวมันจะพาสืบเนื่องไปสู่ระบบที่เกินกว่าตัวเราไปถึงขั้นทะลุจักรวาลแน่นอน2เมื่อขั้นที่1โอ้สบายตัวเหลือเกินคือการดูดอากาศผ่านทางจมูกดูดเข้าเนี่ยนะครับดูดให้เต็มท้องเลยนะครับไม่ได้มาอมไว้ในปากเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดมันเด้อๆเลยหยุดคืออะไรหยุดก็คือหยุดการเข้าการออกของอากาศสุดทางจนกว่าอากาศเขาจะดันออกเองผมเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดที่ระเบิดนะครับในกระบวนการนี้มีดูดอะไรดูดอากาศอัดอะไรอัดอากาศระเบิดอะไรระเบิดอากาศคายอะไรคายอากาศนี่คือ4ขั้นตอนนะครับที่เป็นจังหวะของเครื่องยนต์ดีๆนี่เองท่านหรือเราก็จะได้ความรู้สึกที่เกินกว่าและเกินกว่าจริงๆตรงจุดนี้นะครับไปทำเอาแล้วถึงจะรู้เองว่าทำแล้วมันเป็นแล้วมันได้อะไร
จุดที่3สุดท้ายคือมีความแข็งแกร่งของการหยุดหายใจมีความแข็งแกร่งของการดูดอากาศทางจมูกมีความเข้มข้นสูงของตัวเราสูงมากแล้วคืออะไรเข้มข้นสูงคืออะไร เมื่อทำขั้นที่1ขั้นที่2ไปแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยเพลียหรืออ่อนล้าหรือไม่มีความรู้สึกทรมานทางกล้ามเนื้อในตัวเราเองเลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยไม่ทรมานเลยไม่รู้สึกเหมือนเรากำลังปีนหน้าผาเลยตรงนี้แหละครับเอาเข้าทางปากเลยแล้วก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่เสร็จปุ๊บกลืนลงท้องไปเลยแล้วก็วิ่งหนีปากตัวเราให้ไกลผมอุปมาอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าเรามีริมคลองแล้วน้ำในริมคลองคืออากาศเราก็ตักน้ำใส่กระแป๋งแล้วก็ไปใส่โอ่งที่อยู่หน้าบ้านเราใส่ไปใส่โอ่งใส่โอ่งใส่โอ่งไปจนโอ่งเต็มแล้วเราก็เอามือไปหยิบฝาโอ่งแล้วก็ปิดฝาซะนะครับเมื่อเราปิดฝาเราก็นอนพักเข้าบ้านในเรียบร้อยวันนึงเราจะใช้น้ำในโอ่งน้ำในโอ่งนี้ถ้าจะใช้นะครับให้ฝามันเปิดเองครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดนี่คือน้ำที่เราจะใช้นะหรืออากาศที่เราใช้เหมือนกันครับต้องการให้อากาศที่ไปอัดอยู่ในร่างกายนั้นนะฮะผมที่บอกว่าพยายามหลายครั้งผมบอกว่าหนีให้ไกลหนีให้สุดขีดหลุดล่าฟ้าเขียวห้ามใกล้โอ่งให้ฝาโอ่งมันเปิดเองครับนั่นแหละครับวิจุดวิกฤตเนี่ยฮะที่วาทกรรมบอกวิกฤตคือโอกาสแต่ลักษณะนี้นี่คือความรู้สึกภายในที่จะแตกตัวเอาพลังงานบริสุทธิ์ออกมาให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แตกต่างและลึกซึ้งลุ่มลึกมากนะครับไปให้ถึงไปให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้เองครับสำหรับตรงนี้ก็แค่นี้ครับคุณลุงนั่นคือช่องทางของการเข้าถึงที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นในการเข้าถึงนั้นมันเกินภาษามันเกินตำรานะฮะที่สุดแล้วแม้กระทั่งเกินความรู้สึกแต่แน่นะฮะท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องรับรู้ความรู้สึกเป็นด่านแรกหรือว่าด่านสุดท้ายก็ว่าได้ในการที่เข้าถึงเพราะเวลาเข้าถึงปุ๊บมันจะไร้ความรู้สึกหรือ TTM ชอบพูดว่าคําว่าไร้แรงนั่นแหละครับไร้แรงก็คือไร้ความรู้สึกพอจุดที่มันไร้ความรู้สึกปุ๊บมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาทันทีภาวะนั้นก็จะเรียกว่า abnormal แปลว่าไอ้คําว่า normal ก็คือธรรมชาติเนี่ยnormal ธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนะครับว่าคําว่า normal ถ้าหากว่าแอบลงปุ๊บมันเป็นลักษณะเกินธรรมชาติผมเรียกภาวะที่ว่าแนวตั้งนะครับส่วนคําว่าไร้ความรู้สึกตรงนี้ผมจะเรียกว่าแนวนอนนะถ้าเป็นพลังงานผมจะเรียกว่าพลังงานจนนะครับแนวนอนคือพลังงานจนถ้าแนวตั้งคือพลังงานสับผมจะมาพูดในส่วนตัวผมตรงนี้ผมคุยกับตัวเองผมจะมาคุยตรงนี้เองนะครับเพราะผมจะรู้ดีว่าโลกใบนี้มันจริงๆมันใช้พลังงานอยู่2พลังงานพลังงานสักกับพลังงานจนเท่านั้นแต่มันแปลงออกมาเป็นมันมาแปลงมาเป็นไฟฟ้าสถิตหรือพูดภาษาร่วมสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับนะภาษาตรงนี้จริงๆพลังงานสักพลังงานจนก็เป็นวิชาหนึ่งที่เรียนกันในวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์อยู่นะครับเห็นไหมพลังงานก็เป็นเรื่องราวของวิชาฟิสิกส์เหมือนกันวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ในย่านหนึ่งเนี่ยทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาจึงมาไม่ถึงเพราะว่ามันต้องไปอีกศาสตร์หนึ่งศาสตร์ที่ว่าเป็นศาสตร์ของพระศาสดานู่นนะครับโอเคไหมถ้าเป็นศาสตร์พระศาสดาพระพุทธเจ้าก็คือพุทธศาสตร์แหละครับไปลักษณะอย่างนั้นพุทธศาสดาพุทธศาสดาเนี่ยเน้นเรื่องอะไรกายใจจิตนะก็ว่าเรื่องของจิตนี่เองครับรวมความก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับก็ขอให้เอาภาษาตัวนี้เป็นตัวนำทางในการนำสู่ตัวตนของตัวเองให้มันได้เป็นชัดเจนนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคจะต้องพึ่งตัวเองอัตตหิอัตโนนาโถจะต้องเกิดขึ้นในวาระตรงนี้ให้ได้มิฉะนั้นมันพึ่งใครไม่ได้จะพึ่งใครอ่ะเดี๋ยวนี้ลองเสียครับพึ่งคนในบ้านโอเคยังได้นะเพราะมันเป็นหน้าที่สิทธิที่ต้องพึ่งกันและกันในบ้านนี่คือในครอบครัวใช่ไหมล่ะถ้านอกครอบครัวพึ่งอะไรใครจะมันต้องมีงานการมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องของการงานก็คือเรื่องของอาชีพเกินกว่าอาชีพคืออะไรทีเนี้ยเห็นไหมเกินกว่าอาชีพคืออะไรเห็นไหมเอาไหมเกินกว่าอาชีพโอเคสังคมโดยกว้างทีเนี้ยกว้างขึ้นกว้างขึ้นสังคมขนาดใหญ่ก็ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติและระดับโลกด้วยนะทีนี้มันก็ไปใช้หน้าที่ของเราของท่านของผมไอคนที่เขามีหน้าที่เขาก็ทำอยู่เวลาเนี้ยนะในเรื่องของการที่จะทำอะไรแต่อยากจะให้ชี้
แนะชี้นำแล้วก็เสนอแนะนะครับว่าผู้ที่บริหารจัดการอะไรต่างๆนะอยู่นะไอ้บ้านเมืองเรามันก็อยู่3ขั้วใช่มั้ยล่ะอะไรล่ะเดี๋ยวนะมันมีภาคอำนาจอยู่นะอำนาจทางกฎหมายนิติบัญญัตินิติบัญญัติบริหารบริหารตุลาการตุลาการครับผมนี่นะฮะสามอำนาจเนี่ยบริหารตุลาการทีนี้ห่วงโซ่อำนาจนี่นี่ห่วงโซ่อำนาจหรือว่าห่วงโซ่บริหารเนี่ยไอ้ตรงนั้นต้องไปจัดการห่วงโซ่ของลายของแต่ละลายไปเห็นไหมฮะนิติบัญญัติก็จับห่วงโซ่ให้มันได้แล้วก็ออกไปให้ยาวๆไปอย่ามันขาดตอนนี่คือวิธีการศึกษาที่มันถูกต้องที่สุดไอ้ห่วงโซ่กับห่วงโซ่นี่มันต่อเนื่องมันอ้างถึงอ้างยิงได้ตอนมาถึงปลายทางประมาณนี้มาทีนี้นาทีนี้บ้านเมืองเราเนี่ยห่วงโซ่ทางด้านบริหารเห็นไหมชะงักแล้วเห็นไหมครับจะชะงักแล้วหรือชะงักด้วยเห็นไหมครับแล้วห่วงโซ่นิติบัญญัติเห็นมั้ยก็ไม่เริ่มหรือเริ่มไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ห่วงโซ่ทางด้านตุลาการทีเนี้ยเห็นมั้ยยังดีนะยังมีห่วงโซ่ตุลาการยังยึดโยงได้อยู่นะหรือว่าใครบอกก็ไม่ได้ก็ตามใจแต่ก็ต้องให้เขียดก่อนนะครับว่ายึดโยงได้อยู่เห็นมั้ยครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยเห็นมั้ยครับแนวทางอย่างนี้นักบริหารต้องคิดอย่างเงี้ยห่วงโซ่บริหารในแต่ละลายแต่ถ้าลงกระทรวงก็คือห่วงโซ่บริหารกระทรวงแต่ละกระทรวงนะครับออกก็อย่างนี้เนี่ยมองเห็นไหมครับที่ว่าทีนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ตรงนั้นก็เรียกห่วงโซ่อำนาจได้ไหมครับห่วงโซ่ที่ว่าคือภายใต้กฎหมายคือห่วงโซ่อำนาจเห็นไหมครับทีนี้ประชาชนไม่ได้มีห่วงโซ่ตรงนี้เข้ามาตรงนี้ฮะจะต้องมองแล้วนะเพราะว่าทำยังไงจะให้ตัวเองได้มีเขาว่าอัตถิตนาตโถเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ต้องเข้าใจตัวเองใช่ไหมฮะต้องมีพละกำลังร่างกายเห็นไหมสุขภาพแข็งแรงซึ่งบ้านเราเดลทีวีก็ให้ทุกมิติในเรื่องสุขภาพก็โอเคอย่างเงี้ยเรื่องของแนวคิดวิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้นะแล้วก็เชื่อว่าเราให้ฟรีด้วยอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องหาวิธีในการที่จะมาให้มันได้ทั้งลูกเล็กเหล็กแดงเนี่ยคนไหนฟังภาษาพ่อคุณรามคำแหงรู้เรื่องมาฟังเขาไว้เถอะครับแล้วก็แชร์ไปก็อะไรก็ว่ากันไปส่งไปนะแล้วก็จะร่วมจะแตกกระจายมันไปเองนะในที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะได้เป็นปึกแผ่นแกนสารจริงๆเพราะมนุษย์มันต้องพัฒนาต่อมันอยู่ต่อมันไปต่อนะหรือว่าจะไปเดี๋ยวนี้วันนี้โอ้ยถ้าไปวันนี้นี่ก็TTM ตามต่อเชิญก็ถ้าหากว่าพูดมาเมื่อสักครู่ที่ลุงบอกมาก็เป็นห่วงโซ่ของวิทยาศาสตร์ครับคุณลุงมันเป็นโครงสร้างของตะวันตกที่เป็นรูปแบบอะไรสักอย่างนึงซึ่งมนุษย์ไทยได้ไม่ว่าจะได้รับอิทธิพลมาหรือว่าไปเอาวิธีคิดมาก็ตามทีแต่ผมก็อย่างที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้ามาถึงจุดนี้ณวันนี้แล้วเนี่ยห่วงโซ่ที่เป็นจริงแล้วใช้ได้จริงแล้วก็อยู่กับมันกินนอนกับมันอยู่นิรันดรก็คือห่วงโซ่ธรรมชาติซึ่งห่วงโซ่ธรรมชาตินี้เนี่ยก็ไม่ใช่ลูกผีลูกคนแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าถูกพิสูจน์หรือถูกเทสมาแล้วด้วยความเป็นศาสดาเอกของโลกครับลุงไม่งั้นจะถูกยูนอะไรนะยูเนสโกหรือว่ายูเอ็นองค์การสหประชาชาติครับลุงนั่นแหละฮะก็แสดงว่าเทสธรรมชาติมาเรียบร้อยแล้วเป็นตัวแทนในการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเพียรแล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวธรรมชาติแล้วถอดรหัสธรรมชาติออกมาว่าเรื่องของกายใจจิตว่าเรื่องของอานาปานสติมาจุดนี้บ้านเราดอททีวีก็อย่างที่บอกนะครับลุงกอกก็ออกตัวมาตั้งแต่สมัยวิทยุรัสิตตถาคตผู้อยู่ของแถวมีแล้วจึงมาบอกรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ก็มาสรุปย่นย่อนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นตัวเอกด้านของวิชานะครับที่เข้าไปในตัวเองเนี่ยโดยลุงกอกเนี่ยครับก็เหลือมาแค่เพียงแค่เรื่องของการรับอากาศแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับอากาศณวันนี้ถ้าหากว่าเอาเป็นว่าถ้าเราพึ่งใครไม่ได้เราก็ไม่ต้องพึ่งครับลุงด้วยความเคารพครับตอนนี้สภาพของสังคมมนุษย์เองก็โหดร้ายมากล่าสุดคุณพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงก็โอ้ด้วยความเคารพครับกระทืบลูกเลี้ยงนะฮะแล้วก็ยังท้องอ่อนๆมันถ้าพูดถึงในครอบครัวมันก็อันตรายนี่ก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ก็ส่วนหนึ่งที่สะท้อนมาเอาเป็นว่าโตมาปุ๊บนี่คือว่ายง่ายเลยครับอย่าคิดจะพึ่งใครเลยครับลุงมันต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนทีนี้บ
บ้านเรา .tv นำเสนอวิธีการในการเพื่อพาพึ่งพาตัวเองก็คือพึ่งลมหายใจตัวเองครับลุงครับมันมีความเป็นคุณวิเศษที่มีพลังงานอันแสนมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปกระตุ้นอะไรครับวันนี้เราดูไหมครับเราเห็นว่ามันมีความรู้สึกไหมครับว่าระหว่างคนเกิดทีหลังนะครับก็คือคนเกิดก่อนกับคนเกิดใหม่ดูคนเกิดใหม่ที่ทะลุปล้องขึ้นมาเนี่ยโดยอาชีพโดยรายได้หรือโดยการดำรงอยู่และความเป็นชีวิตเนี่ยค่อนข้างก้าวกระโดดมีสูงมากเมื่อเล่นกับโลกไอทีหรือโลกออนไลน์คนเกิดก่อนขยันจนตายครับลุงเออใช่เลยนายจูนนางกมีก็ใช่แม่ผมเนี่ยตอนนี้ยังขายข้าวแกงอยู่เลยลุงยังไม่รู้ซ้ายรู้ขวารู้หน้ารู้หลังเลยโดยเฉพาะผมไม่รู้ผมก็ต้องตอบแทนผู้มีพระคุณโดยสายเลือดหรือแล้วกันนี่ก็แม่ผมนะครับสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวเราว่าผมก็ถ้าคิดแทนคือทุกคนคงไม่พอใจในความเป็นชีวิตหรือพอใจแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่โดยส่วนมาก 99% ก็น่าจะไม่พอใจความเป็นอยู่ทีนี้ไอสาระสำคัญของความเป็นชีวิตตรงนี้นั้นเนี่ยมันพึ่งพาภายนอก 90% หรือเปล่านั่นแหละลงตรงนี้แหละครับไม่รู้เรื่องตัวเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเรายามเจ็บยามป่วยยามมีหรือวิธีคิดเนี่ยเอาช่วงวัยตอนตายก็คือยามเจ็บไข้ได้ป่วยวาทกรรมอันนึงก็คืออะไรนะมีลูกหลานมาไว้เพื่อดูแลตอนแก่นั่นไปนู่นเลยแม่ค่านิยมนั้นนะฮะก็คือมีเขาไว้มีเขามาหารู้ไหมว่าการเกิดมันเป็นความไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความทุกข์แล้วนะลุงโอเคเปลี่ยนภาษาใหม่ได้ไม่ได้นะครับลุงความทุกข์มันไม่ได้ช่วยเลยนะฮะคืออะไรยังไม่รู้เลยนะครับแล้วไอ้ที่รู้เนี่ยคือถูกหรือผิดหรือถูกต้องตรงจริงทางธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วคนที่จะมาเคาะก็ไม่รู้อยู่ไหนลุงเพราะว่าไปหมดแล้วอะครับไม่งั้นมันวัฒนธรรมหรือว่าวิวัฒนาการหรือห่วงโซ่ของความเป็นชีวิตมันไม่มาถึงจนวันนี้ลุงข่าวหน้าตามหน้าสืบพิมพ์น่ะเอาง่ายการเกิดอาชญากรรมหรือการเกิดความไม่ดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและก็ชีวิตเกิดขึ้นทุกวินาทีครับลุงแล้วทำยังไงฮะมาวันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันต้องหันมารู้เรื่องตัวเรารู้เรื่องธรรมชาติเราตัดตอนและย่นย่อกายใจจิตและเหลือเพียงแค่การใช้อานาปานสติแต่เปลี่ยนโครงสร้างของการหายใจยาวเบาลึก มาเป็นสั้นยาวแล้วก็ขยี้ให้แหลกละเอียดครับลุงด้วยการพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงนี้ฮะแล้วเดี๋ยวกระบวนการของการการงับอากาศแล้วมันจะบอกเราเองลุงมันจะเป็นไกด์ไลน์ที่ผมบอกว่ามันต้องไปเจอเองพอไปบอกดักล่วงหน้าล็อกเลยใช่เสร็จปุ๊บตื่นเช้ามามันจะรู้เลยลุงว่าจะทำอะไรมันจะเป็นบอลผมบอกว่าพรสวรรค์พรแสวงจะถูกลบทิ้งครับลุงเรื่องของอะไรนะบอลทูบีถูกลบทิ้งคือสมัยก่อนมันต้องรอเขาเรียกอะไรมันฉันเลือกเกิดไม่ได้ฉันเลือกที่จะเป็นได้จบครับลุงทุกคนสามารถสร้างบอนทูบีของตัวเองได้หรือสร้างแพชชั่นที่ตัวเองมีและเป็นอยู่คือได้มไม่จำเป็นต้องไปอาศัยดาราศิลปินนักร้องให้เป็นไอดอลอ มไม่จำเป็นจะต้องบอกโอ้ยอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้นี่ในกลุ่มของช่วงวัยวัยรุ่นแล้วก็ว่าช่วงวัยทำงานช่วงวัยทำงานต้องการความเจริญและความมั่งคั่งแต่เมื่อต้องการความมั่งคั่งคุณต้องจ่ายก่อนครับเพราะว่าเพียงเพื่อที่จะได้รู้สิ่งที่จะลดขั้นตอนเพื่อให้ได้มาตามสถานภาพแต่ในขณะเดียวกันตัววัดผลหรือจัวชี้ชัดที่จะให้ได้มาจากการที่เราลงทุนไปลงคอร์สเรียนไปแต่งตัวไปแบ่งเวลาอะไรคือตัวประเมินนี่ก็เนี่ยโครงสร้างต่างๆเหล่านี้นะฮะพลิกกลับมานะครับเราเจอภาพหลุมดำไปแล้วนะลุงมันสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าปัจจัยภายนอกทั้งมันวันนี้ไม่โลกมันก้าวไปที่เวลาเท่าใดถามว่าเห็นหลุมดำแล้วเงินในกระเป๋าเพิ่มหรือเปล่า มันช่วยอะไรเราได้ไหมมันมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาแล้วมันส่งเสริมคุณภาพความเป็นชีวิตที่เป็นปัจเจกบุคคลนะลุงทำความไม่มีเนี่ยเอาถามในกับตัวเองเนี่ยทุกคนต้องรู้ไม่ต้องไปขยายความมันส่งเสริมความไม่มีให้มีได้ไหมในทุกมิติทุกระดับให้มันเท่ากันคำว่าเท่าคือค่าทั้งโลกนะลุงวันนี้เวเนซุเอลาทำอะไรครับลุงไปนั่งกอกน้ำในท่ออะไรก็ไม่รู้โรงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีออกซิเจนให้กับเด็กทารกแรกเกิดครับลุงจะอยู่ยังไงกินยังไงอะฮะนี่เวเนซุเอลาล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านอูกันดาเกิดการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้ามาในระบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงระบบหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนั่นก็คือเพื่อนเราแต่ความเป็นเราทั้งวันนี้ฮะเราสนุก
อีกคนผมว่าอีกหลายๆล้านคนยังมีความทุกข์หรือความทรมานในด้านที่แร้งแค้นไปต่อไม่ได้สิ้นหวังถดถอยท้อแท้กลุ่มสนุกผมไม่แตะครับลุงใช้ไปเถอะครับยินดีด้วยอนุโมทนาสาธุแต่ขอให้กลุ่มที่ไปต่อไม่ได้ท้อแท้ถดถอยสิ้นหวังไม่รู้ว่ามันจะมีแสงสว่างใดมาอีกหรือไม่มาในวันนี้บ้านเราทีวีขอขันอาสาครับลุงประกาศดังๆว่าการงับอากาศหรือการรู้จักตนเองหรือการพึ่งพาตัวเองในเชิงของใช้ความฟังให้ดีนะฮะงับอากาศเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนลุงไม่มีข้ออ้างไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องต่อรองไม่มีราคาขอเพียงแต่ทำและใช้เวลากับมันในรูปแบบที่ทิ้งขว้างและทำเท่าที่รู้สึกสบายครับลุงโอเคจบข่าวนะก็หวังว่าไม่ต้องขยายความอีกแล้วนะครับอ่ะดีใจด้วยสำหรับท่านที่ get into แปลว่าเข้าใจก็รอวันเข้าถึงโดยวิธีการงับอากาศเป็นประตูแรกโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงหุ่นยนต์เหรออ้าวไฟฟ้าสถิตกับสนามแม่เหล็กโลกเหมือนกันไหมครับฟังให้ดีนะครับอันเดียวกันเลยครับนะแม่เหล็กโลกคำว่าแม่เหล็กถ้ามันอยู่นิ่งไม่มีอะไรเลยคำว่านิ่งเห็นไหมครับเช่นถ้าโลกใบนี้หยุดนิ่งโลกนี้จะหายวับไปกับตาทันทีน่าไอ้ที่มันไม่หายวับไปกับตาทันทีก็เพราะว่าโลกใบนี้มันหมุนก็แบบแม่เหล็กมันต้องเคลื่อนที่มันต้องเคลื่อนไหวโอเคแม่เหล็กโลกมันต้องเคลื่อนไหวพลังตรงนี้นะฮะพลังงานแม่เหล็กโลกตรงนี้นะที่มันจะทำหน้าที่ในลักษณะที่เรียกว่าเรดิเอตแปลว่าศูนย์กลางของโลกใบนี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันพอเวลาบริสุทธิ์เนี่ยพอเวลามันหมุนเท่านั้นเองนะเคลื่อนที่เวลามันหมุนรอบตัวเองปุ๊บเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะออกแผ่ข้างนอกทันทีแล้วก็ดึงโลกกลับมาเหมือนกันเห็นไหมก็แปลว่าโลกวันนี้มันจะอาศัยของโลกวันนี้หยุดตัวได้ก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละมันแผ่ไปแล้วก็ดึงกลับในทางโลกใบนี้เขาพูดกันว่าความโน้มถ่วงของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกอันเดียวกันโอเคไหมครับภาษาใหม่เนี้ยลุงงอเป็นคนเซตออกมาเลยแล้วครับก็พูดกันอันเดียวกันนะแต่เป็นภาษาใหม่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกมันหมุนรอบตัวเองปุ๊บมันก็แผ่ออกมาข้างนอกแล้วก็ดึงกลับไปอีกทีนึงโลกใบนี้จึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้อยู่ชั่วนาตาปีคือตรงนี้เองแต่ทั้งหมดขึ้นตรงกับดวงอาทิตย์ดวงเดียวเห็นไหมนี่คือไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับสำหรับท่านที่สงสัยใฝ่รู้ไปไหนต่อแล้วแล้วนี่ลุงก็พูดแค่กรอบของดวงอาทิตย์ดวงนี้นะครับเกินกว่านี้ยังไม่ได้ตอบนะฮะเอาแค่นี้ก่อนสำหรับท่านที่ไม่ได้ถามคำถามนี้หรือไม่มีคำถามนี้อยู่ในหัวใจแล้วก็งับอากาศไปครับมีงับอากาศตัวเดียวที่จะพุ่งทะลุทะลวงผ่านโลกไปสู่ดวงอาทิตย์ครับลุงครับเอาล่ะต่อมาโอเคตัวหนูเหมือนลอยอยู่ในอากาศแต่หนูจะรู้ตัวตลอดเวลาแขนขาชาโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้คำว่าชาเนี่ยฮะคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานแล้วนะครับไฟฟ้าสถิตตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะครับตรงนี้ทางด้านวิชาชีววิทยานะครับเขาจะบอกว่ามันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นะครับจุดนั้นจะเรียกกันว่านิวคลีโอลัสนะฮะทางด้านฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสเห็นไหมภาษามันจะเพี้ยนกันนิดเดียวเองนะคือตัวเดียวกันเดียวกันแต่ลูกงอจะพูดกันว่านี่คือจุดที่เรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมครับโอเคนะก็ขอให้นักชีววิทยาถ้าผมพูดคำว่านิวคลีโอรัสไม่รู้เรื่องถ้าเป็นคำนี้ไม่รู้เรื่องนะครับแปลว่าท่านจะไปต่อแถวใหม่เห็นไหมนี่ภาษาสุดท้ายนะให้รู้ไว้นักชีววิทยาทั้งหลายที่อยู่หน้าจอตรงเนี้ยเหมือนขับแท็กซี่มิเตอร์แต่กดมิเตอร์ไม่เป็นใช่ไหมครับประมาณนั้นแหละครับโอเคไหมขณะเดียวกันนักฟิสิกส์ทีนี้ถ้าพูดคำว่านิวเคลียสไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นนักฟิสิกส์ไม่ได้นะ
ส่วนมากก็รู้แค่ภาษาไงนะครับแต่ภาษาเนี่ยมันถือความให้เกิดความเข้าใจเข้าใจได้ไม่พอต้องเข้าถึงอีกนะครับเห็นไหมครับรู้สเต็ปการเข้าถึงมันจะขนาดไหนเพียงใดนะเพราะฉะนั้นจึงขออะไรขออนุญาตกันแล้วกันนะภาษาสุดท้ายเลยนะที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันมีภาษาแตกย่อยอีกทีนึงนะจะบอกให้ทราบแตกย่อยไอ้ตัวแตกย่อยคือพวกบายโปรดักต์ก็เรื่องของโทรศัพท์มือถือมือถอยนี่แหละครับนะมันมาจากพวกบายโปรดักต์นะครับพวกนี้คือปลีกย่อยแต่โอ้โหมันโดดเด่นแผ่นมันมากครับหรือว่าที่บอกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคือเทคโนโลยีนะครับนายมาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเห็นไหมครับมันควบคู่กันอยู่ตรงนี้โอเคนะพอจะมองออกนะครับสำหรับท่านที่เป็นนักวิชาการนักความรู้นักศึกษานักเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งหรือว่านักศึกษากำลังเรียนอยู่เวลานี้ก็พยายามจับคำพวกนี้เอาไว้เป็นตัว point of view เอาไว้แล้วก็เดินเข้าไปสู่จุดที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็จะรู้หุยลุงหอกพูดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่วันที่14เมษายนพ.ศ.2562ก็ไปแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะได้เก็ตเอาไว้เพราะฉะนั้นที่บอกไทม์ไลน์ไปตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ได้รู้ว่าสิ่งนี้ลุงหอกพูดไว้ก่อนแล้วนะเมื่อเวลาเขา30 40 50ปีนะในระหว่างที่เขามีอายุอยู่30 40ปีเนี่ยลุงหอกอยู่กับเขาแน่ๆด้วยจะตอบคำถามพวกนี้แหละครับไม่ได้หลบหน้าหนีไปไหนเด็ดขาดโอเคนะครับเราไปต่อนะล่ะคุณลุงบอกว่าต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดคำว่ายาได้หมดต้องเป็นคนที่บรรลุธาตุดินใช่ไหมถูกต้องครับมาจึงจะเป็นยาได้ถ้ายังไม่บรรลุธาตุดินก็เป็นงั้นแหละก็เป็นอาหารไปเถอะครับใช่ไหมครับก็อาหารมันก็เป็นยาก็เข้าอยู่ในกรอบของอาหารซะเนี่ยตอบแค่นี้ก็พอแล้วนะคุณเจตนะครับอำเภอสิชนโอเคไปเรื่อยๆดูซิมีใครตอบเป็นคำถามการออกกำลังกายเช่นวิ่งยกดัมเบลมันดีต่อร่างกายไหมคะเพราะการออกกำลังกายจะเป็นการเสียพลังงานโอเคผมเป็นคนที่พูดเองนะครับออกกำลังกายเนี่ยคือการเสียพลังงานลุงออกพูดเองไม่เป็นคำพูดหรอกยกตัวอย่างง่ายจะตายไปลองวิ่ง100เมตรดูสิครับหอบไปแค่ใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมวิ่งไปกลับ100กลับมา100เป็น200เมตรลองสิครับนั่นแหละคือการสูญเสียพลังงานโอเคนะทีนี้พลังงานจะกลับคืนมาได้เมื่อใดเมื่อนอนหลับกินอิ่มนอนหลับนั่นน่ะตรงนั้นจะได้พลังงานกลับคืนมาโอเคไหมครับมันการออกกำลังกายคือให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงนั่นเองนะมันไม่มีอะไรหรอกครับออกกำลังกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกออกกำลังกายนะวันนี้มันเป็นความหมายใหม่ไปแล้วนะครับนะรู้จักว่า3อ5อไหมครับอากาศออกกำลังกายอารมณ์เนี่ย3อใช่มั้ยอารมณ์เดี๋ยวคุณมัวเงี้ยมันพูดกันมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วถามว่าทำได้ไหมตัวเนี้ยเห็นมั้ยฮะที่จะก่อให้เกิดความแข็งแรงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลับขั้วใหม่ครับกลับขั้วใหม่ออกกำลังกายคือการสูญเสียพลังงานลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนแต่พลังงานตัวจะกลับคืนมาได้ก็ต่อเมื่อมีอาหารมีการหลับโอเคแล้วก็อากาศด้วยทีเนี้ยหายใจเนี่ยนี่นะตรงนี้ต่างหากพลังงานจะกลับคืนมานะครับโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะพอเวลาผมตอบเราไปใช้ครับจดเอาไว้สิครับฟังอีกรอบใหม่ก็ได้โอเคนะมันจะได้ไม่มันจะเอาไปทำก่อนลองดูก่อนที่พูดเนี่ยจริงไม่จริงอะไรทำหนอโอเคนะกันไว้ก่อนครับที่เผื่อว่าถามมากๆไปแล้วสำลักคำถามสำลักอาการสำลักอาการถามนะครับเอาไปทำด้วยทำเพื่อกันอาการที่ไม่แสดงอาการครับลุงนี่ขออ่านให้จบแล้วก็อากาศดีกว่าการออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจริงก็ถูกต้องออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนั่นอากาศนี่เป็นตัวที่โอโหอาหารนะอาการคืออาหารเลยนะครับนะส่วนอาหารข้าวปลาอาหารของหวานของคาวเนี่ยนั่นก็คือมันเป็นตัวที่จะเติมมาอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับประกอบกับการหลับด้วยเนี่ยโอ้โหนี้เลยนะผมเป็นคนที่หลับง่ายมากนะครับบอกให้ทราบไว้กินง่ายนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงมันจะเป็นของมันเองนะครับลุงหมอกำลังบอกว่าอากาศเป็นอาหารหลักนะครับใช่อาหารหลักนะคืออ้าวหายไปเองแล้ว
เฮ้ยลบไปหมดแล้วนี่ลบได้ไงวะนี่โอเคมาแล้วครับโอเคเหลือรู้สึกจะเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยการตั้งท้องเองของพระแม่มารีเกิดขึ้นเองได้ไงครับโอ้ยแล้วพระเยซูเข้าไปอยู่ในห้วงจักรวาลของแม่พระแม่มารีได้ไงโดยไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดไปแล้วมันก็รับไม่ได้เนาะเมื่อรับไม่ได้เขาก็มีบัญญัติกันเอาไว้นะแล้วตัวบัญญัตินั้นเราท่านก็เกิดไม่ทันเนาะน่าจะไปต่อได้ไหมเนี่ยง่ายๆครับง่ายเลยคำพูดของผมผมไม่พูดไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ20กว่าปีที่ผ่านมาผมว่าหนึ่งเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนี่คือคำพูดลุงออก20กว่าปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับต่อมาการเกิดลุงออกกับพ่อแม่ลุงออกคือนายจูมและนางคมีปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องไม่เกี่ยวนะญาติผู้พี่ผู้น้องไม่เกี่ยวจากนั้นนะครับนี่คือสายตัวนี้มันจะไปเรื่อยลุงออกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงออกไปเรื่อยสุดปุ๊บเกิดเองและเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยนี่คือภาษาลุงออกโอเคนะกลับมาถึงคำถามเกิดเองเห็นไหมครับพระแม่มาริยาเกิดเองนารับได้ไหมครับตรงนั้นโอเคนะทีนี้กลับมาถึงพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะโดยประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นน่ะพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาอยู่กินหลับนอนฉันสามีภรรยาประมาณ28ปีไม่เคยจะมีพระราชบุตรพระราชธิดาไม่มีอยู่มาวันหนึ่งทรงพระสุบินฝันว่าช้างเดินรอบพระวรกาย2ตัวเอ้ย3รอบรอบที่3จิกเข้าไปในสีข้างจะว่ายังไงต่อเกิดเองได้ไหมครับตรงเนี้ยไม่รู้ต้องไปถามพระนางศรีมหายามายาถึงจะรู้จริงๆตรงเนี้ยเอาเกิดเองนะหรือว่าวิญญาณช้างอะไรก็ว่ากันไปผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าไอ้ช้างไอ้ช้างเผือกเนี่ยช้างพระเวสสันดรเนี่ยเมื่อเวลาล้มหายใจจากเป็นช้างมงคลอย่างยิ่งยวดไปไหนก็เป็นมงคลหมดนะไปอยู่จุดไหนฝนตกอุตรินทราเลยครับช้างเผือกเนี่ยโอเคนะแล้วก็คำว่าช้างมงคลเนี่ยมาให้ประโยชน์หมดนะอย่างช้างเนี่ยผมบอกว่าเป็นเนื้อเยื่อของช้างทั้งหมดเป็นส่วนรวมของสัตว์บกทั้งหมดนี่เห็นไหมเป็นส่วนรวมของสัตว์บกทั้งหมดนี่แหละภาษาลุงออกแล้วโอเคไหมส่วนพระเจ้าพระวรกายพระเจ้าคือเนื้อเยื่อพระเจ้าเป็นส่วนรวมของโอ้โหโลกวันนี้ยังน้อยไปครับเป็นส่วนรวมจักรวาลเป็นส่วนรวมของกาแล็กซี่และเป็นส่วนรวมของเอกภพพระวรกายพระเจ้าเพราะฉะนั้นพอเวลาพระองค์รู้จักพระองค์เองทั้งหมดพระองค์จะรู้สิ่งนั้นหมดทุกกรณีเห็นไหมไม่มีข้อแม้เลยนี่แหละคือภาษาลุงออกเอามาจากไหนตำราจะเขียนให้อ่านครับนะจะเป็นมันจะเป็นตำราเล่มใหม่ของโลกใบนี้ด้วยอ่ะกล้าทูดด้วยนะครับนะขอให้ผมได้มีทำอะไรต่างๆนะให้มันเป็นอะไรต่างๆไว้กับได้ก่อนนะครับผมเขียนไว้แน่นอนพวกนี้นะครับไม่ต้องห่วงผมยังจะต้องเขียนเอ็นไซโคลปีเดียมนุษย์ด้วยนะครับไอ้เรื่องของธรรมนูญมนุษย์ที่ท่านพุทธชาติเขียนเอาไว้นั่นผมก็ไม่เคยอ่านนะอันนี้เอ็นไซโคลปีเดียมนุษย์โอ้เหนือกว่าหลายชั้นด้วยเอาเปล่าบอกให้รู้ไว้นะครับเอาไปไหนละเฮ้ยหายไปไหนแล้วข้ออย่างนั้นก็ไม่มาเอาไงจะไปไหนต่อยังไงต่อลูกงอกงอกไอ้งอกหายแล้วนี่โอ้คำถามเมื่อกี้นี่เลยหายหมดไปเลย
ไม่ว่ากันหายก็หายไปเอาเปลี่ยนหน้าจอไปยัง YouTube ครับผมเปลี่ยนไปยัง YouTube แล้วนะปึ๊บปึ๊บหน่อยปิดเดี๋ยว YouTube มาเป๊ะเป๊ะน้องไอ้ตุ๊บเอาสดเป๊ะเข้าไปมามาสิมาแล้วจ้าอ้าวคนละเรื่องเลยทีนี้มาคนละเรื่องคนละเวอร์ชั่นนี่อะไรมันจะขนาดนั้นดูงอโอ้ยเอาไงสดเป๊ะมาสิเออเสื้อลายจะนี่มาแล้วเห็นเสื้อลายใจเย็นหน่อยเอียงคอใส่ซิมันได้แค่ไหนลองเอียงใส่ซิเอาเข้าไปเอาละมาแล้วเอาหลุดคอยไปละโอ้ยโอเคมาละโอ้ยเหนื่อยแทนกันไอ้ตัวเครื่องมือประจำตัวไม่จำคืออะไรมันใช่หรือมันไม่ได้จำเหรอเราคิดไปคิดมาเสียเอาไอ้ที่จำได้ไม่เคยลืมแน่นอนเราไปถามใช่ครับคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจำกางเกงในที่ใส่ได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าไหนเนี่ยผ้าเช็ดตัวอยู่ในห้องน้ำจำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแปรงสีฟันได้ไหมบัญชีตอนนี้มีไหมนะจำชื่อคนนั้นคนนี้สามปีห้าปีได้ไหมพัดโถมันไม่จำต่างหากที่บอกว่าลืมคือมันไม่จำมันไม่เข้าเห็นไหมครับคำว่าไม่เข้าเหมือนกับที่ท่านกับผมสื่อสารอยู่มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าในหัวมันไม่สู่ใจสมองมันก็ไม่บันทึกอะไรมันถ้าไม่บันทึกเพราะว่าในสมองมันเต็มไปหมดแล้วมันไม่มีมันมีช่องว่างแล้วมันไม่มีทางเข้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงจะให้หัวสมองมันว่างเอามาจะใช้สองมือเปล่าเนี่ยจับให้มันจะเบาวิวทั้งหัวทุกคนแหละครับเห็นไหมครับเอาหัวมาลุงหงอนี่จับแป๊บทั้งเบาหัวแค่นะเอาละเข้าสู่คำถามครับผมอยากให้ลุงหงอกอธิบายพระปัจเจกพระเจ้าต่างจากพระเจ้าอย่างไรเจ้าค่ะวันก่อนก็ได้พูดคำว่าพุทธปัจเจกนะเอางี้ได้ไหมครับฟังให้ดีนะครับ ในวันหนึ่งเวลานั้นในความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาอยู่45ปีแปลว่าทั้งเดินทั้งวิ่งที่จะสอนผู้คนต่างๆนาสารพัดโอเคนะในขณะนั้นน่ะก็มีสาวกกันเยอะแยะเนาะก็มีกายทอดวิทยายุทธให้เสร็จสรรพก็มานึกชื่อว่าต้องมีคนทำแทนทำงานแทนพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเสด็จอขันธปนิพพานไปเรียบร้อยแล้วต้องมีคนทำงานแทนคนที่ทำงานแทนตรงนั้นน่ะก็คือพระมหากัสสปะโอเคไหมพระมหากัสสปะตรงนั้นแหละจะต้องมาทำหน้าที่แทนในระหว่างที่มีสังขารมีฟอรกายในการไปนั่งหัวโต๊ะรวบรวมคำสอนต่างๆนานาไว้รวบรวมพระสารทั้งหมดได้จากกระต่ายก็ไปด้วยอ่ะตรงนั้นโอเคนะครับอันนั้นหัวโต๊ะล่ะก็มีพระมหากัสสปะตอนนี้ตรงนี้สำคัญนะเป็นไปได้ไหมว่าพระมหากัสสปะนั้นไปหลบตัวอยู่ในที่มืดโอเคไหมนี่คือพระปัจเจกแหละถ้าจะว่าไปทำไมมีก็คือทำหน้าที่ของพระเจ้าไม่ได้ออกมาสอนสั่งมนุษย์แบบตัวต่อตัวตาต่อตาโอเคไหมครับแต่พระองค์จะสอนสั่งกับบุคคลกับมนุษย์ที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างต่างๆจะไปรู้เห็นพระมหากัสสปะหรือพระปัจเจกก็ว่าได้อะพระปัจเจกเห็นไหมฮะง่ายๆคือพระปัจเจกไม่ได้ต้องออกแรงโอเคไหมครับแต่เป็นจะเหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนทั้งแนวตั้งแนวราบให้บุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ